ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป้าป้าพยอมมาแล้วนะครับวันนี้กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับพักผ่อนนะครับก็จะรีวิวนะครับถ่ายในบ้านให้ดูนะครับก็ตอนนี้โอ้มันมืดนะครับมันมืดครับสักครู่ครับเขาต้องเปิดไฟอันนี้เป็นประตูหลังบ้านนะครับก็นี่คือห้องน้ำนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับก็วันนี้ตื่นมายังไม่ได้ทำคลิปแล้วครับก็เข้าไปชมช่อง YouTube เพื่อนๆนะครับหลายช่องนะครับก็นอนเล่นนะครับอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นบรรยากาศภายในบ้านนะครับก็สักครู่ก็จะเดินทางไปเขื่อนแก่งกระจานนะครับก็จะไปรีวิวบนแดมนะครับสันเขื่อนนะครับก็ตากผ้าไว้หน้าบ้านนะครับนั่งดูทีวีนะครับก็ทานข้าวก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรบ้างมากนะครับก็ประตูเย็นดูนะครับจะมีไอศกรีมนะครับก็ยังไม่ได้กินเลยครับซื้อมาไอศกรีมนะครับเป็นไอศกรีมนะครับเป็นนมเปรี้ยวนะครับก็เป็นไอศกรีมที่อยู่ในกล่องนะครับก็มาพักผ่อนครับได้อยู่3วันก็มาพักผ่อนนอนนะครับก็ประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป้าป้าพยอมมาแล้วนะครับ2ช่องนะครับก็ฝาก FC ช่วยกดติดตามนะครับช่องป้าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป้าป้าพยอมมาแล้วนะครับวันนี้ก็รีวิวการพักผ่อนอยู่ในบ้านนะครับก็ตื่นเมื่อตอนสายๆหน่อยนะครับครับก็กำลังจะออกไปนะครับกำลังจะออกไปทำคลิปที่เขื่อนแก่งกระจานครับก็นี่ก็เป็นห้องนอนนี่แหละครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าห้องนอนมีหลายห้องนะครับก็เอามาเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะครับก็เอามาเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะครับห้องแฝงผ้าตะกร้าผ้าครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าครับเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะครับประมาณนี้ครับเดินออกจากประตูมานะครับเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวไปอีกทีนะครับก็จะเข้าห้องน้ำนะครับก็จะมีฝักบัวนะครับมีชักโครกนะครับก็ประมาณนี้ก็มีกระจกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในห้องน้ำครับรีวิวให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับก็จะลกๆหน่อยนะครับก็รีวิวให้ดูนี่เป็นห้องนอนรีวิวห้องนอนให้ดูด้วยนี่คือห้องนอนนะครับนี่เป็นม่านที่อยู่หน้าต่างด้านหัวนอนนะครับเป็นฝาผนังนะครับเป็นประตูทางออกนะครับเป็นประตูนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวนอนให้ดูหน่อยให้นอนให้ดูครับประมาณนี้ครับสบายจังครับได้พักผ่อนนานๆครับได้นอนพักผ่อนเอนหลังนะครับอยู่ในบ้านตัวเองนะครับก็ไม่ได้มีเวลาได้พักผ่อนนะครับก็บ้านอยู่ที่อำเภอปานบุรีครับอยู่ที่อำเภอปานบุรีนะครับซื้อไว้10กว่าปีแล้วนะครับก็ม
มีบ้านนะครับแต่ไม่ค่อยได้มาอยู่นะครับเพราะว่าชีวิตต้องทำงานต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดอยู่ประจำนะครับประมาณนี้ครับก็จะมีแอร์คอนดิชันนะครับเอาไว้ปรับอากาศช่วงฤดูร้อนนะครับฤดูฝนฤดูหนาวก็ไม่ได้เปิดแล้วครับก็เปิดนิดเดียวนะครับพออากาศเย็นก็นอนแล้วครับก็เป็นคนไม่ค่อยชอบแอร์นะครับจริงๆแล้วก็นะครับมีไว้ช่วงฤดูร้อนจัดๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับห้องนอนก็จะลกๆหน่อยครับไม่มีอะไรมากครับเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่ครับก็เนื้อที่น่าจะ20ตารางวานะครับตัวบ้านนะครับ20ตารางวานะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดินทางนะครับจะเดินทางไปแก่งกระจานครับจะเดินทางไปแก่งกระจานก็ไปทำคลิปที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับก็ไม่ทราบว่าจะทันเวลาดวงอาทิตย์จะตกก่อนหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็เป็นพรุ่งนี้เช้านะครับก็ไปพักที่รีสอร์ทนะครับที่รีสอร์ทแก่งกระจานครับก็จะไปพักที่รีสอร์ทหรือไม่ก็จะไปพักที่บ้านที่อยู่ที่ไร่นะครับอีกหลังหนึ่งนะครับก็อาจจะไปพักที่นั่นก็ได้นะครับรีวิวให้ดูครับก็ให้ดูเวลาพักผ่อนบ้างเวลาอยู่บ้านบ้างนะครับก็ทุกคลิปก็เป็นเวลาที่ต้องทำงานตลอดนะครับทุกคลิปก็เป็นเวลาที่ผมต้องถ่ายที่ทำงานตลอดถ่ายการเดินทางถ่ายการทำงานแล้วก็ไลฟ์สดตอนนอนหลับนะครับก็ไม่เวลานอนหลับก็ต้องไลฟ์สดเพื่อตั้งกล้องไว้แล้วก็ให้ได้ชั่วโมงนะครับไลฟ์เก็บชั่วโมงนะครับก็มันก็ประมาณนี้ครับก็จะนั่งดูทีวีก็หิวก็ทานข้าวนะครับร้อนก็ทานน้ำเย็นนะครับก็รีวิวให้ดูนะครับก็บรรยากาศอยู่บ้านนะครับเป็นงานพักผ่อนนะครับเป็นงานพักผ่อนอยู่บ้านนะครับฝาก FC นะครับกดติดตามช่องป้าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป้าป้าพยอมมาแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ